สวัสดีเแล้วนะจญภัยทุกท่านด้วยครับวันนี้ครับผมก็จะกลับมาในบอลสปอร์ซากะเอพิโซดสนั่นเองของเนื้อเรื่อง Dungeon and Dragon นะซึ่งอ่าดันเจี้ยนแอนด์ดานะครับเนื้อเรื่องปัจจุบันนี่มันจะอยู่ที่ปีนะเนื้อเรื่องปัจจุบันนะมันอยู่มันจะอยู่ที่ปี1,600 DR นะครับแต่เรื่องราวในอีเวนต์บอลสปอร์ซากะเนี่ยครับมันจะอยู่ในปี1,368 DR นะครับหรือก็คือหรือก็คือประมาณ232ปีนะครับก่อนเหตุการณ์ในภาคปัจจุบันนนั่เองครับผม ซึ่งเหตุการณ์บอลสปอร์ตสากะน่ครับหากใครรู้นะครับก็คือว่ามันเป็นเนื้อหานะครับจากเกมบอลตะเกตภาคแรกแล้วก็ภาคที่2นั่นเองครับผมซึ่งเกมบอลตะเกตภาค3ก็จะมาแล้วนะครับในเดือนสิงหาคมนี้นะใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปบดเกาะก็ย้อนกลับไปดูก่อนได้นะครับเพื่อที่จะให้ดูเรื่องนะครับถ้าพร้อมแล้วก็เราไปเริ่มรับชมเราฝากกันได้เลยอีโมและอัพเดลนะครับได้มุ่งหน้าไปที่เมืองเฟลลี่อาร์มนะครับเพื่อพบกับเพื่อนของกอรียนวอร์ดซึ่งก็คือคาริสและจาร์เร้นั่นเองครับผมโดยที่พอออไไปถึงับบดดเกกก็้ ทั้งสองคนไปว่าเขานั้นเป็นลูกชายของกอร์เรียนวาร์เขานั้นอยากจะรู้ว่าเหตุใดพ่อของเขานั้นถึงถูกฆ่าตายซึ่งทั้งสองคนนะครับทั้งคา,า,าริทิจาราเรน,นก็ได้บอกไปว่าก็เป็นไปได้ว่าพ่อของแอดเดลนั้นไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์วิกฤตการ์ไอออนไครซิตซึ่งตอนนี้นั้นประเทศใหญ่ทั้งสองอย่างบรูเกตและอ์มนั้นก็อยู่ในภาวะตึงเครียดเพราะวิกฤตการณ์นี้และวิกฤตการณ์ขาดแคลนแร่เหล็กนี้นั้น ก็จะส่งผลกระทบไปสู่ประเทศต่างๆด้วยโดยตอนนี้ทั้งสองประเทศนั้นก็พยายามที่จะลดกําลังการผลิตแร่เหล็กลงเพื่อที่จะทําการกําจัดสายลับของฝ่ายตรงข้ามโดยคาริลลจาฮารนะครับก็ได้บอกไปว่าพวกเขานั้นมาที่นี่เพื่อที่จะทําการสืบสวนเรื่องราวของวิกิตการแร่เหล็กนี้อับเดลกับอ e ีโมนนะครับทั้งสองคนก็เลยตอบตกลงครับที่จะร่วมเดินทางไปกับคาริสและจาฮารมุ่งหน้าลงใต้เพื่อไปสำรวจเหมืองเหล็กทางตอนใต้ของเมืองอาร์มโดยพอไปถึงนะครับพวกเขาก็ได้บอกต่อองคราค์แห่งเมืองอาร์มไปว่าพวกเขานนั้นมาที่นี่เพื่อที่จะสสอบววนวิกตกตาร ขาดแคลนแร่เหล็กในครั้งนี้ซึ่งทางองครักษ์นะครับก็ได้ให้ความร่วมมือนะครับโดยการเปิดทางให้พวกเขานั้นเข้าไปสำรวจเหมืองเหล็กซึ่งในระหว่างที่พวกเขานะครับกำลังทําการสืบสวนวิกฤตการณ์แร่เหล็กในครั้งนี้พวกเขานะครับก็ได้พบกับเหล่าสัตว์ประหลาดทหารรับจ้างรวมไปถึงเหล่านักเวทน,นะครับที่ซ่อนตัวอยู่ด้วยซึ่งทั้งสี่คนนะครับก็สามารถร่วมมือกันกําจัดคนเหล่านี้ไปได้เออผมลืมบอกไปนะครับเนื่องจากว่าแอปเดลและอ e ีโมนะครับเป็นบาวสปอนกันทั้งคู่นะเนื่องจากว่าเป็นลูกของเทพบาาลนนนนะะคักก็จทํใให้นน้้้งงีชเเเวม์ไดดิย หลังจากจัดการเหล่าผู้ที่มาซุ่มโจมตีนะครับทั้ง4คนก็ได้ทาการสอบสวนซึ่งพวกเขาครับก็ได้บอกไว้ว่าพวกเขานั้นถูกจ้างมาเพื่อที่จะลดปริมาณการผลิตแร่เหล็กเท่านั้นแอปเดลและพันธมิตรนะครับจะได้ถามไปอีกว่าแล้วคนที่จ้างมา,า,งมาล<ะ>่ะเป็นคใครคนเหล่านี้นะครับก็ได้บอกไปว่าคนที่จ้างมาก็คือสมาคมหอ,อการค้าแห่งหนึ่งในเมืองโปรโตุเกสซึ่งคนเหล่านี้นะครับก็ไม่รู้นะครับว่าไอคนที่จ้างมาเนี่เป็นกลุ่มไอออนโตรนะครับเพราะว่าถูกจ้างออกมาเป็นทอดๆนั่นเองครับซึ่งพวกเขานั้นก็จะรู้แต่เพียงว่าคนที่จจจ้าาามมมนนนนะเป็นคนสคส หอการค้าในเมืองบรูเเกตแอปเดลนะครับจะได้ขอแยกตัวออกมาแล้วบอกไปว่าเดวคานั้นจะไปสมาคมหอการค้าที่เมืองบร์เเกตเพื่อที่จะทําการสอบสวนพอมาถึงสมาคมหอการค้าบรูเเกตนะครับซึ่งแอปเดลนะครับก็ไม่รู้ว่าจะไปเริ่มที่ตรงไหนดีเขานะครับเลยเข้าไปยังสถานีแห่งแรกก็คือสมาคมหอการค้าเซเว่นซันแอปเดลเมื่อมีความสามารถนะครับเขาจึงพบว่าคนขอสมาคมเซเว่นซันนี้ถูกแทรกซึมโดยคนที่สามารถแปลงร่างได้ซึ่งแอปเดลนะครับก็ได้อาศัยไหวพิบของเขาครับสามารถจัดการคนที่ปลอมตัวมานี้ได้ ถ้าไดนั้นเองครับแอปเดลนะครับก็ได้รู้สึกสงสัยว่าการที่มีคนแทรกซึมเข้ามาในองค์กรสําคัญต่างๆในเมืองบรอเกตได้เช่นนี้แล้วก็ไม่แน่ว่าบางทีสมาชิกรัฐบาลหรือแม้กระทั่งกลุ่มเฟ i มิงฟิชซึ่งเป็นกองทัพของบรอเกตนั้นก็อาจจะถูกแทรกซึมด้วยเช่นเดียวกันหลังจากนั้นครับแอปเดลจึได้ไปทําการตรวจสอบที่สำนักงานของกลุ่มไอออนโตรน ซึ่งแอปเดลนะครับก็พบว่าสนางานนี้มันมีความผิดปกติเป็นอย่างมากซึ่งสนกง,ง,งานไอออนโตรนนะครับก็จัดว่าเป็นสนกง,ง,งานที่ใหญ่เอาเรื่องเลยทีเดียวแอปเดลนะครับก็ได้คนพบว่าตอนนี้นะั้นชั้นบนสุดนั้นเหล่าผู้บริหารของไอออนโตรนนั้นกำลังประชุมกันอยู่แอปเดลนะครับจึงได้ใช้วิธีนะครับโดยการแอบลอบเข้าไปนั่นเองซึ่งก็สามารถแอบลอบเข้าไปได้ด้วยครับโดยพอแอปเดลนะครับมาถึงชั้นบนแอปเดลนะครับก็ได้พบเห็นการประชุมกันของเหล่าผู้บริหารซึ่งก็ได้มีซันเลรรวย เมื่อแอปเดลมาถึงในขณะที่วกเขาประลังประชุมกันอยู่นะครับซึ่งจังหวะที่แอปเดลมาถึงก็เป็นจังหวะเดียวกับที่สมาชิกของกลุ่มไอรอนโตนนะครับกำลังส่งสายลับนะครับเข้าไปแทรกซึมในกองทัพเฟลมิงฟิชอยู่พอดีเลยซึ่งก็ปากฏว่าแอปเดลนะครับในขณะที่ลอบเข้ามาแนละ้วก็ได้ถูกเจอตัวเข้าครับซึ่งแอปเดลนะครับก็สามารถหลบหนีไปได้แต่เหล่าไอรอนโตรนะครับก็รู้ไล้ว่าคนที่ลอบเข้ามานนะก็คือแอปเดลเอเดียนลูกชายของกอรลเยลวาร์ดนั่นเองทางกลุ่มไอรอนโตรนะครับจึงสั่งใ ไปตามล่าแอปเดลโดยทันทีซึ่งข้อมูลที่แอปเดลได้มาจากการดักฟังนี่ครับก็ทําให้แอปเดลรู้ว่าคนที่อยู่เบื้องหลังวิกฤตการณ์แร่เหล็กในครั้งนี้ก็คือกลุ่มไอออนโตรนนั่นเองซึ่งในขณะที่ฟังนี่เองครับเหล่าผู้ที่มาประชุมนะครับก็ได้เอ่ยถึงผู้นําของกลุ่มไอออนโตรนซึ่งตอนนี้ผู้นําของกลุ่มไอออนโตรนนั้นก็กำลังอยู่ที่เมืองแคนเทลคีปนั่นเองซึ่งเมืองแคนเทลคีปก็คือเมืองของแอปเดลนั่นแหละครับแอปเดลนะครับ,รบจึงได้อาศัยข้อมูลนี้ครับ เอลตันนั้นเขานั้นก็ได้มอบหนังสือเล่มหนึ่งให้แก่แอปเดลแล้วบอกไปว่าให้แอปเดลนั้นนำหนังสือนี้ไปยังห้องสมุดแคนโดคีฟและแอปเดลนั้นก็จะสามารถเข้าห้องสมุดแคนโดคีฟได้ซึ่งหนังสือเล่มนี้จัดว่าเป็นหนังสือที่หายากมากพอกลับไปที่เมืองแคนโดคีฟนะครับแอปเดลนะครับก็รู้สึกถึงความผิดปกติอะไรบางอย่างนะครับเนื่องจากว่า เพื่อนๆหลายคนของเขาครับเหมือนทําเป็นไม่รู้จักแอปเดลนั่นเองซึ่งก็เป็นไปไม่ได้เลยครับที่จะไม่มีคนนั้นรู้จักแอปเดลแต่ในความเป็นจริงนะครับผู้คนส่วนใหญ่ในปราสาทแคนโดคีมนะครับก็ได้ถูกแทรกซึมเข้ามาเรียบร้อยแล้วซึื่องแอปเดลนะครับก็ได้ถูกปิดล้อมนะครับโดยสายลับที่มาแทรกซึมนั่นเองแต่ด้วยความแข็งแกร่งของแอปเดลนะครับแอปเดลนั้นก็สามารถฝ่าวงล้อมไปได้แอปเดลนะครับได้มาถึงห้องสมุดของเมืองแคนโดคีม และเบลนะครับก็ได้อ่านหนังสือนะครับที่เขานั้นได้รับมาซึ่งเนื้อหาในหนังสือนะครับมันก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเทพบอลด้วยเองซึ่งก็ผมก็เคยเล่าไปก่อนหน้านี้นะครับแต่ผมจะสรุปเนื้อหาในหนังสือสั้นๆในฝั่งนะครับก็คือว่าเหล่าทวยเทพนะครับได้ถูกสั่งให้มาจุติบนโลกนั่นเองซึ่งเทพบอลนะครับก็ได้วางแผนในการคืนชีพของตัวเองไว้ครับโดยโดยตัวเองนั้นจะทําการไปมีลูกนะครับกับทุกเผ่าพันธุ์บนโลกใบนี้เพื่อที่จะให้กำเนิดลูกออกมาและลูกนั้นก็จะทำการฆ่ากันเองเพื่่ออททีจะาาัญญเชิขน้ึมมให จากนั้นเองนะครับแอปเดลก็ได้กลับไปที่บ้านของเขาครับโดยเขาครับได้พบกับจดหมายรับของกอรเียนครับที่ได้ทิ้งเอาไว้ซึ่งจดหมายรับนะครับได้ระบุเอาไว้ว่าแอปเดลเอเรียนนั้นเป็นลูกของเทพแห่งการสังหารเบาและในไม่ช้าแอปเดลนั้นก็จะถูกตามล่าเนื่องจากว่านี่เป็นชะตากรรมของแอปเดลเองแอปเดลได้บุกไปที่ปราสาทหลักของแคนเด e ลครีปในขณะที่ผู้นําของกลุ่มบอลลังเด็กนั้นกําลังทําการประชุมกันอยู่ซึ่งพอไปถึงนั้นแอปเดลนั้นก็รู้สึกว่าทําไมผู้นําเหล่านี้นั้นไม่ได้สแสดงเจตนาร้ายออกมาเลย และวกเขานั้นก็ไม่ได้มีการป้องกันใดๆเช่นเดียวกันจังหวะนั้นเองครับก็ได้มีคนที่กระโดดลงมาจากชั้นบนสุดของปราสาทนี้ทําการต่อยแอปเดลล้มลงเพียงหมัดเดียวเท่านั้นซึ่งคนคนนี้ครับเขาอ้างว่าเขานั้นมีชื่วซาลวกซึ่งเขานั้นมาที่นี่เพื่อที่จะจับกลุ่มแอปเดลเอเดียนในฐานะที่แอปเดลนั้นทําการฆ่าผู้นําของกลุ่มไอออนโตรนซึ่งแอปเดลก็งงไปอย่างมากครับว่าเขานั้นยังไม่ได้ฆ่าผู้นําของไอออนโตรนเลยนี่มันเป็นการกล่าวหากันชัดๆแต่ว่าไม่ทันเสียแล้วครับตอน คุกใต้ดินของปรา,าสาทแคน l ดลคี p โดยแอปเดลนะครับก็เตรียมที่จะถูกส่งไปพิพากษาที่เมืองบอเนเกตแต่ในขณนะนั้นเองครับหัวหน้าจอมเวทผู้ดูแลปรา,าสาทนะครับซึ่งก็เป็นคนที่รู้จักแอปเดลด้วยเขาคนนี้ครับมีชื่อว่าเทลโทริลซึ่งเทลโทริลนะครับก็บอกไปว่าเขาเชื่อว่าแอปเดลนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์และเขาหวังว่าแอปเดลนั้นจะสามารถพิสูจน์ว่าตัวเองนั้นบริสุทธิ์ได้โดยเขานั้นจะพาแอปเดลนั้นออกไปจากปรา,าสาทนี้แต่ว่าเนื่องจากว่าคุกของปรา,าสาทนี้ครับมันมีปากา เพราะฉะนั้นแล้วก็แอปเดวจึงไม่สามารถเทเลพอตออกไปได้นั่นเองครับผมดังนั้นแล้วก็ทางเทลโทริวครับซึ่งเป็นจอเวจึงทําการเทเลพอตนะครับแอปเดลลงไปยันชั้นล่างสุดของอาคารนี้แทนซึ่งเทเลพอตออกไปข้างนอกไม่ได้นะครับแต่สามารถเทเลพอตลงไปข้างล่างได้นะโดยข้างล่างของปรา,าสาทนี้ครับก็ปรากฏว่าได้มีสัตว์ประหลาดจํานวนมากนะครับอยู่ใต้ดินนั่นเอง แอปเดลนะครับได้ฝ่าฟันการต่อสู้อย่างดุเดือดน,นะครับจนสามารถออกมาจากปราสาทได้สาเร็จซึ่งในระหว่างที่แอปเดลนะครับทำการต่อสู้เพื่อที่จะอ,ออกมาจากปราสาทในเองเขานะครับก็ได้จับผู้คุมนะครับและทําการสอบปากคําซึ่งผู้คุมคุกใต้ดินนะครับก็ได้บอกไปว่าแท้จริงแล้วนะ่ะคนที่ทําการสังหารผู้นำของกลุ่มไอออนตันั้นก็คือคนที่มีชื่อว่าซันเลวอกซึ่งเป็นสมาชิกระด,ดับสูงของไอออนตัโดยเขานั้นได้ทำการสังหารผู้นำอิสตา นัทำการใส่ร้ายป้ายสีให้แก่แอปเดลซึ่งแท้จริงนะลรแล้วสเลวอร์นั้นก็เป็นบุตรบุญธรรมของผู้นำ East Char. อิสชาอาพูดง่ายๆก็คือว่าสเลวอร์นั้นฆ่าพ่อบุญธรรมของตัวเองนั่นแหละครับและพ่อบุญธรรมอิสชานั้นก็เป็นก็เป็นผู้นำนะครับของไอออนโตรนแอปเดลนะครับได้กลับไปที่เมืองบอตเ์เกตนะครับเขานั้นก็ได้พบกับกองทัพเฟลมิงฟิชที่ได้พาตัวเขาไปซึ่งกลุ่มเฟลมิงฟิชนะครับก็ได้บอกกับทางแอปเดลไปว่าตอนนี้ตอนนี้หนึ่งในผู้นำบอตเ์เกตแกรนย้ และยิ่งไปกว่านั้นก็คือแกนนายุกอีกคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเอนทาซิวเชิยวนั้นก็ได้ถูกลอบสังหารโดยกลุ่มชาโดตีฟซึ่งเป็นหน่วยลอบสังหารของเมืองอามส์ซึ่งการลอบสังหารของชาโดตีฟนั่เองก็กำลังบีบให้เมืองบอเดอร์กเกตนั้นกำลังทำสงครามกับเมืองอา์มสงครามระหว่างสองประเทศนี้ก็เตรียมที่จะเริ่มต้นขึ้นแล้วซึ่งแอปเดลนะครับก็ได้ทำการเสี่ยงอันตรายอีกครั้งหนึ่งเขานั้นได้กลับไปที่ศูนย์ระชาการนะครับของกลุ่มไอออนโตรนที่อยู่เมืองบอเดอร์กเกนนเตน ข้าวของนะครับของสมาชิกในกลุ่มไอออนตัวน,นี้ได้ถูกขนย้ายจนไม่เหลือแล้วและแอปเดลนะครับจึงได้รู้ว่าชายนะครับชายที่มีชื่อว่าซาเลวอกนะครับได้นํากลุ่มทหารรับจ้างของเขานั้นทำทำการต้นชิงกลุ่มไอออนตอนโดยอ้างว่ากลุ่มไอออนตอนนั้นเป็นผู้บงการอยู่เบื้องหลัง การทำลายเหมืองนั่นเองซึ่งการกระทำในการป้นชิงไอออนตนในครั้งนี้ของซาเลวอกนะครับก็ทำให้ซาเลวอนะั้นได้รับการยอมรับจากรัฐบาลของเมืองบอเตเกตบวกเข้ากับการเสียชีวิตนะครับของแกรนนายุกเอนทาซิวชิลพอดีนะครับก็ทำให้ซาเลวอนะครับได้รับการเลื่อนตำแหนห่งให้เป็นแกรนนายุกของบอเตเกตยพิธีราชาพิเศษของเขานั้นก็กำลังจะจัดขึ้นในเวลาอันใกล้นี้ณบนชั้นสูงสุดของหอคอยของสมาคมไอออนตนี่ครับเขานั้นก็ได้พบไดอารี่ของอิชตาอดีตผู้นำนั่นเองครับผมซึ่งงเเปป็นนสิ่่ทีาลอไได้ ตามบันทึกนะครับได้ทําการบอกว่าซาเลวอร์ในขณะที่เขานั้นอายุ18ปีเขานั้นได้ทําการที่จะสร้างความขัดแย้งระหว่างเมืองอาร์มและเมืองอบอร์เดอร์เกตแอปเดลนะครับก็ได้สรุปในทันทีว่าเหตุผลนะครับที่ซาเลวอร์นั้นทาการฆ่าพ่อบุญธรรมของเขานั้นเพราะว่าพ่อบุญธรรมของเขานั้นพยายามที่จะทําให้กลุ่มไอออนโตรนนั้นทําการสร้างสันติภาพระหว่างบอร์เดอร์เกตและเมืองอาร์มเพื่อที่จะทำให้กลุ่มไอออนโตรนนั้นสามารถขายวุฒิต่อไปได้แต่ในบันทึกนะครับก็ยังบอกไว้ว่าลูกชายของอิสตารรรใให้้้้เเเกกิดดสสงงงคคาาาาาามมมัันนนีีีพว่่่ขจจทททํุ พี่จะทำให้ตัวเองนั้นได้รับพลังส่วนหนึ่งของเทพเบาซึ่งในขณะนี้เองครับแอปเดลวนั้นก็ได้รู้ว่าแท้จริงและสเลวอร์นั้นก็เป็นบาสปอนพี่น้องของเขาด้วยเช่นเดียวกันนอกจากนี้นั้นาเลวอร์นั้นยังทำการใส่ร้ายป้ายสีกลุ่มชาดโดตีฟแห่งเมืองอาร์มโดยโยนความผิดว่ากลุ่มชาดโดตีฟนั้นแท้จริงแล้วเป็นผู้สังหารแกรนยุคเอนทาร์ซิวเชียแต่แท้จริงแล้วมันเป็นฝีมือของสเลวอร์เองนี่ยังไม่พอสเลวอร์นั้นยังเป็นผู้ที่วางยาแกรนยุยออเยคเอลตันอ,อี ศูนย์นะครับของไอออนโตรนซึ่งแอปเดลนะครับก็ได้พบว่าตอนนี้กลุ่มชาโดตีแห่งเมืองอาร์มตัวจริงนะครับก็ได้มาทําการลอบสังหารแอปเดลซึ่งแอปเดลครับก็ได้ทําการต่อสู้กับพวกเขาเลยนะครับโดยการต่อสู้นะครับแอปเดลนั้นก็ได้บอกไปว่าแท้จริงแล้วพวกเราทั้งคู่นั้นคือคนที่ถูกใส่ร้ายโดยซาเลวอกซาเลวอกนั้นคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังทุกอย่างและครอบงาทุกอย่างโดยกลุ่มชาโดตีนะครับก็ได้คิดเอาไว้อยู่แล้วว่าพวกเขานั้นจะต้องถูกใส่ร้ายอย่างแน่นอนและคนที่อยู่เบื้องหลน,น้นก็คือ จะใช้ผลพวงของเหตุการณ์ครั้งนี้นั้นนำาพาบรอดเกตเข้าสู่สงครามกับเมืองอาร์มส์โดยกลุ่มชาโดตีฟนะครับที่ได้วางแผนกับทางแอปเดลนะครับโดยหวังว่าในพิธีราชาพิเศษของซาลวอกนั้นพวกเขานั้นจะทําการเปิดโปงซาลวอกต่อหน้าทุกคนและในช่วงพิธีราชาพิเศษนี้เองครับกลุ่มชาโดตีฟและแอปเดลนะครับก็ทําการซุ่มอยู่ในลานนะครับและพวกเขานั้นก็ได้ทําการสังหารคนจําแรงกายนะครับซึ่งเป็นลูกน้องของซาลวอกด้วย พอในพิธีราชาพิเศษนะครับซาเลวอกนั้นก็ได้ถูกเปิดโปงต่อหน้าสามัญชนและบอกไปว่าซไเลวอกนั้นเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังอย่างแท้จริงสาเลวอกที่เห็นอย่างนั้นนะครับจึงสั่งให้กลุ่มทาหารรับจ้าของเขาครับกับกลุ่มเฟมิงฟิชนั้นทําการจับกลุ่มแอปเดลและกลุ่มชาโดติฟในทันทีซึ่งก็ปรากฏว่ากลุ่มเฟมิงฟิชนะครับไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของซาเลวกนั่นเองนะครับ ซึ่งตอนนี้ครับทางกลุ่มชานโดตีปแอปเดลและก็กลุ่มเฟมิงฟิชนั้นก็กำลังปะทะกับกองทัพทหารรับจ้างของเซเลวอกเซเลวอกไม่เห็นท่าไม่ดีนะครับเขาจึงได้หนีไปยังซาประหลางพังโบราณนะครับที่อยู่ใต้เมืองบรุเกตซึ่งนี่ก็เป็นซาประหลากพังของเทพบอลในจังหวัดนั้นเองครับแอปเดลนะครับก็ได้พากลุ่มของเขานั้นเข้าปะทะกับกลุ่มของเซเลวอกที่วิหารของเทพบอลซึ่งแอปเดลกับเซเลวอกนะครับก็ได้ทําการดวลตัวต่อตัวกันนั่นเองโดยที่แอปเดลนะครับสามารถเอาชนะเซเลวอกและสามารถสังหารเขาไไปด้ คัดขวางแผนการอันชั่วร้ายของเขาที่จะทำการคืนชีพเทพบอลซึ่งหลังจากที่เขาฆ่าเซเลวอกได้แล้วครับร่างของเซเลวอกนั้นก็ได้สลายหายไปเหลือเพียงแต่แกนของเทพบบลนั้นที่เหลือเอาไว้และแกนนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการรวมตัวกันเพื่อจะคืนชีพเทพบบลแอปเดลนะครับได้กลับไปที่เมืองบอร์เดเกตนะครับในฐานะเดอะฮีโร่โดยทางเมืองบอร์เดเกตนะครับก็เตรียมที่จะมอบตําแหน่งแกนนายุคนใหม่ให้แก่เขาด้วยแต่ว่าเส้นทางของแอปเดลนั้นยังไม่จบอย่างสมบูรณ์แบบการประจน l ภัยที่ยากลำบากของเขานั้นก็กาลัลนนังจะมนอนอียียยบปหพคน การฆ่ากันเองในหมู่ลูกๆแห่งบาวนั้นกาลังจะเริ่มต้นขึ้นในไม่ช้าก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาในบาวสปอน์ตากะนะซึ่งเนื้อหาในบาวสปอนครับมันยังอีกยาวไกลนะแต่ว่าเนื้อหาในบอลนักเก็บภาคแรกนะครับมันได้จบเพียงแค่เอพิโซดหนึถึงสามนะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนพูดกันใหม่โอกาสนนะ้าสวัสดีครับ